จะเป็นยังไงเมื่อเธอถูกบาทหลวงตามราวีและเรื่องราวที่ปิดบังมานานกำลังจะถูกเปิดเผยสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่องบริมสโตนนำแสดงโดยดาโคต้าเฟนนิงคิดแฮลลิงตันกายเพียสและเอมิลี่โจนส์ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหนังเริ่มต้นที่กลุ่มชายชะกันพยายามยิงปืนใส่ใครบางคนที่กำลังกระโดดหนีลงน้ำพร้อมมีเสียงบรรยายว่าเธอจดจำแม่ได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นนักสู้ปัจจุบันหญิงใบชื่อลิสเธอได้พาลูกสาวมาช่วยสื่อสารระหว่างที่ทำคลอดซึ่งเธอก็เป็นคนมีฝีมือเด็กจึงคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยดังนั้นทุกคนในหมู่บ้านเลยชื่นชอบเธอครับขณะลิสกำลังตากผ้าก็หันไปเห็นสามีชื่ออีไลจะสอนลูกชายยิงปืนเธอที่ไม่ชอบเลยห้ามสุดท้ายอีไลจึงเลิกสอนทำให้ลูกชายไม่พอใจเนื่องจากลิสไม่ใช่แม่แท้ๆเมื่อทุกคนมาโบสถ์ก็พบมีบาทหลวงคนใหม่เข้ามาซึ่งพอลิสได้ยินเสียงของเขาก็สั่นสะท้านไปทั้งตัวจึงรีบลุกขึ้นมาโอบกอดลูกสาวไว้ครับหลังเลิกโบสถ์ลิสพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไปพบบาทหลวงแต่แล้วสาวคนหนึ่งก็เกิดเจ็บท้องเธอเลยต้องเข้าไปช่วยทำคลอดจนบาทหลวงเห็นเธอทำให้เธอเครียดแต่ก็ไม่เท่ากับที่เด็กหัวใหญ่เกินไปจึงต้องเลือกระหว่างแม่กับเด็กว่าจะรักษาชีวิตใครแต่ญาติผู้ใหญ่ก็ไม่เลือกเธอที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจรักษาชีวิตแม่เด็กไว้ทำให้แม่เด็กเสียใจซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับเธอเลยขณะอีไลเข้ามาปลอบลิสว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเธอเธอก็บอกเขาบาทหลวงเป็นคนทำให้เกิดสิ่งนี้นั่นเลยทำให้เขางุนงงว่าบาทหลวงจะทำแบบนั้นได้ยังไงเนื่องจากเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าต่อมาลิสก็พาลูกสาวไปเยี่ยมหญิงที่สูญเสียลูกแต่สามีก็ไม่ให้พบโดยอ้างว่าบาทหลวงหาหมออื่นมารักษาแล้วทำให้เธอรู้สึกแย่แถมในตอนนี้คนทั้งหมู่บ้านก็ไม่ยอมคุยกับเธอเลยตกดึกสามีของสาวที่สูญเสียลูกได้บุกมาหาลิสเพราะโกรธที่ลิสฆ่าลูกของตัวเองจึงอยากให้เธอชดใช้อีไลเลยพยายามอธิบายว่าลิสทำเต็มที่แล้วแต่หมอนั่นก็ไม่ยอมฟังโชคดีที่บาทหลวงมาช่วยกล่อมจนหมอนั่นยอมกลับไปเมื่ออีไลได้คุยกับบาทหลวงบาทหลวงก็สอนเขาให้อย่าฟังคำภรรยารวมถึงเรื่องการสอนลูกด้วยจนสุดท้ายอีไลก็เชื่อตามคำสอนและจริงๆลิสต่างหากที่เป็นฝ่ายผิดว่าใครจะอยู่หรือตายอีไลที่เถียงไม่ออกเลยขอตัวไปหาลิสส่วนบาทหลวงที่รู้ลิสแอบฟังอยู่ก็เรียกให้ลิสออกมาด้านบาทหลวงเขารู้ลิสพูดไม่ได้แต่ยังคงได้ยินจึงถามเธอทำไมถึงชอบทำตัวมีปัญหาและนอนหลับลงทั้งที่เป็นฆาตกรที่สำคัญที่เขาถ่อมมาถึงที่นี่ก็เพื่อจะมาลงโทษเธอเพราะรู้สึกเหมือนลูกสาวของเธอใกล้จะโตเป็นสาวแล้วแต่ยังไม่ทันได้พูดจบอีไลก็กลับมาพอดีบาทหลวงเลยขอตัวกลับไปครับด้านอีไลเขาคิดว่าลิสกลัวสามีของหญิงที่สูญเสียลูกเลยอยากออกไปจากหมู่บ้านนี้สักพักแต่ก็ขอเวลาหาคนมาดูแลแกะให้ได้ก่อนเธอที่ดีใจเลยเข้าไปกอดขอบคุณรุ่งขึ้นลูกชายก็พบแกะทั้งคอกถูกจัดการจนหมดอีไลที่คิดว่าเป็นฝีมือของสามีเลยพาลูกไปหาหมอนั่นทำให้ลิสรู้สึกกังวลมากด้านลิสเธอบอกลูกสาวให้นั่งรออยู่ด้านนอกเผื่อตัวเองจะเข้าไปเก็บกวาดซากแกะแต่พอทำงานไปได้สักพักบาทหลวงก็มาล็อกประตูแล้วพาลูกสาวของเธอไปเธอที่ตกใจจึงพยายามหาทางออกจนพลาทาพลัดตกลงมาสลบไปซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่อีไลพาลูกชายไปถึงบ้านของสามีแต่ทุกคนก็หนีกันไปหมดแล้วจังหวะที่อีไลพาลูกชายกลับมาถึงบ้านลิสก็ฟื้นเลยโวยวายยกใหญ่ว่าบาทหลวงจับตัวลูกสาวไปทำให้เขางุนงงแต่พอช่วยกันตามหาสักพักก็เจอลูกสาวลิสเลยค่อยโล่งอกครับเมื่อลิสมาส่งลูกสาวเข้านอนลูกสาวก็ไม่ได้ตอบว่าบาทหลวงพาไปไหนมาแต่กลับอยากรู้เธอชั่วร้ายและเป็นฆาตกรจริงหรือเปล่าเพราะบาทหลวงจะมาลงโทษและพาตัวเธอกลับไปทำให้เธอเครียดดังนั้นตกดึกเลยตั้งใจจะไปจัดการบาทหลวงทว่าบาทหลวงก็ไม่อยู่แถมบนเตียงก็มีตุ๊กตาลูกของเธอทำให้เธอตกใจมากครับด้านบาทหลวงมันย่องไปหาลูกสาวทันใดนั้นอีไลก็ตื่นแล้วพอลุกขึ้นไปตรวจสอบลูกๆก็พบทุกคนยังปลอดภัยดี
แต่ที่โรงนาเหมือนจะมีใครอยู่เขาเลยเข้าไปดูแล้วก็ถูกบาทหลวงเล่นงานเมื่อลิสกลับมาถึงบ้านก็พบอีไลถูกทำร้ายลูกชายที่มาเห็นเลยช่วยพ่อให้ไปสบายทันใดนั้นลิสก็เห็นลูกสาวเดินออกมาจากบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ดังนั้นจึงรีบพาเด็กๆหนีครับในอดีตเด็กสาวคนหนึ่งได้ล้มลงเพราะหมดแรงชาวเอเชียที่เดินทางผ่านมาพบเลยช่วยเธอไว้จนได้รู้เธอชื่อโจแอนนาแล้วพอเดินทางมาถึงเมืองนึงก็ตัดสินใจขายเธอด้านโจแอนนาด้วยที่ยังเด็กแฟรงค์เลยยังไม่เปิดขายเธอแต่ให้ศึกษางานไปก่อนโดยมีเซาลีเป็นพี่เลี้ยงกระทั่งวันหนึ่งก็มีเจ้าหนุ่มบ้ากามต้องการจะซื้อบริการเธอซัลลีเลยเข้ามาช่วยโดยอ้างว่าจะบริการให้ฟรีมันเลยยอมตกลงแต่ก็มีข้อแม้คือโจแอนนาจะต้องเข้าไปดูด้วยขณะซาลี่กำลังมีอะไรๆกับเจ้าหนุ่มบ้ากามโจแอนนาที่เห็นมันทำร้ายซาลี่ก็จัดการมันเลยหันจะมาเล่นงานเธอแทนซาลี่ที่เห็นอย่างนั้นเลยตัดสินใจยิงมันครับจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ในอำเภอมันเป็นน้องของแฟงได้สั่งประหารชีวิตซาลี่โทษฐานกระด้างกระเดื่องต่อลูกค้าเพราะที่นี่ลูกค้าต้องปลอดภัยนั่นเลยทำให้โจแอนนาเสียใจมากด้านแฟงมันเข้ามาปลอบโจแอนนากฎต้องเป็นกฎอีกอย่างเธอก็ไม่ใช่เด็กอีต่อไปจึงต้องไปรับลูกค้าเลยทำให้เห็นว่าที่ต้นคอของเธอมีไฟ2จุดเหมือนกับลิสไม่มีผิดครับในเวลานี้โจแอนนากลายเป็นสาวขายบริการเต็มตัวแล้วขณะที่กำลังทำงานลิสเพื่อนสนิทของเธอก็มาตามให้ไปดูแฟรงค์ดวลปืนตอนแรกเธอก็ขำที่ตะแกนั่นจะมาสู้กับแฟรงค์แต่พอรู้เขามาสู้เพื่อลูกสาวก็อยากให้ตะแกชนะทว่าแฟรงก็เล่นสกอร์ปกโดยให้คนรอบยิงตะแกก่อนนั่นเลยทำให้เธอรู้สึกหมดหวังกับชีวิตมากผิดกับลิสที่ยังมีหวังจึงอยากหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ในสักวันวันหนึ่งขณะโจแอนนากำลังคุยกับแขกก็เห็นลิสทะเลาะกับลูกค้าเพราะไม่ต้องการให้หมอนั่นจูบเลยเผลอกัดลิ้นของหมอนั่นทำให้หมอนั่นโกรธเลยปลุกระดมลูกค้าคนอื่นๆเรียกร้องให้แฟรงค์ลงโทษลิสสุดท้ายแฟรงค์เลยลงโทษโดยการตัดลิ้นของลิสทิ้งทำให้โจแอนนาสงสารลิสมากในเวลานี้ลิสพูดไม่ได้อีกแล้วหมอเลยให้หนังสือมาอ่านเพื่อฝึกใช้ภาษามือโจแอนนาที่เป็นเพื่อนสนิทเลยได้เรียนรู้ไปด้วยซึ่งลิสก็ตั้งใจว่าจะต้องจัดการแฟรงค์ให้ได้แล้วก็หนีไปต่อมาลิสก็ชวนโจแอนนาออกไปใช้บริการพ่อสื่อจนได้คนที่เธอจะหนีไปอยู่ด้วยซึ่งก็คืออีไลที่มีลูกติดโจแอนนาเลยแสดงความยินดีกับลิสส่วนลิสก็อยากให้โจแอนนาหนีไปด้วยกันขณะลิสกับโจแอนนากำลังเก็บข้าวของก็ถูกเรียกให้ไปรวมตัวเนื่องจากมีลูกค้ามาเหมาร้านแฟรงจึงอยากให้ทุกคนออกไปต้อนรับแล้วสร้างความประทับใจเพื่อให้หมอนั่นกลายมาเป็นลูกค้าประจำด้านโจแอนนาขณะแต่งตัวเพื่อลงไปต้อนรับแขกก็ได้เห็นแขกคนนั้นก็คือบาทหลวงเลยหวาดกลัวมากดังนั้นในตอนที่แต่งตัวลงมาให้เลือกจึงหาผ้ามาคาตาไว้แต่บาทหลวงก็ยังคงจำเธอได้อยู่ดีหลังโจแอนนาถูกบาทหลวงเลือกมันก็บอกเธอเหมือนตามหาเธอมานานแต่ไม่เคยคิดเธอจะมาลงเอยที่นี่ดังนั้นมันจึงค่อนข้างผิดหวังแต่ก็พร้อมยกโทษให้แล้วทันทีที่มันพูดจบก็เดินเข้าไปหาเธอแต่เธอก็ไม่มีวันยอมมีอะไรกับมันอีกมันที่โกรธเลยใช้เข็มขัดทำร้ายเธอดาลิสเมื่อได้ยินเสียงโจแอนนาร้องขอความช่วยเหลือก็ใช้มีดฟันหน้าของบาทหลวงมันที่โกรธจัดเลยไปจัดการลิสก่อนโจแอนนาที่เสียใจกับการจากไปของลิสจึงลุกขึ้นมาสู้ก่อนจะเผาทำลายหลักฐานทุกอย่างทิ้งแล้วก็หลบหนีไปดานโจแอนนาเธอเอาทองที่ขโมยมาจากบาทหลวงไปให้หมอเพื่อให้เชื้อลิ้นจะได้สวมรอยเป็นลิสแล้วไปแต่งงานกับอีไลแทนแต่หมอก็ไม่กล้าทำเธอเลยต้องลงมือเองครับก่อนหน้านี้มีกลุ่มชายชะกันยิงต่อสู้กันจนเหลือผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวคือชายชื่อซามูเอลทว่าจังหวะที่เขากำลังจะจากไปก็ถูกชายเถื่อนที่แกล้งตายชักปืนขึ้นมาขู่จากนั้นภาพก็ตัดมาที่โจแอนนาในอดีตเมื่อรู้บาทหลวงหรือพ่อของเธอมาก็รีบอธิษฐานเขาที่ได้ยินเธอยังใช้ภาษาดัสเลยเข้าไปบ่นแม่ก่อนจะขอมีอะไรอะไรด้วยแต่แม่ก็ขอผลัดไปก่อนทำให้เขาไม่พอใจมากที่โบสถ์บาทหลวงได้เทศนาว่าทุกคนควรเลิกพูดภาษาเดิมแล้วก็ต้องได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าทุกคนที่กลัวจะถูกตำหนิเลยโกหกกันไปตุเป็นตะว่าตัวเองได้ยินเสียงเรียกแบบไหน
มีเพียงแม่ที่พูดความจริงว่ายังคงไม่ได้ยินสุดท้ายเลยถูกเรียกออกไปประจานทำให้โจแอนนาสงสารแม่มากตกดึกโจแอนนารู้สึกปวดท้องจึงออกไปเข้าห้องน้ำแล้วก็พบตัวเองมีเลือดออกทำให้เธอตกใจสักพักก็แอบไปเห็นบาทหลวงลงโทษแม่ด้วยการเคี่ยนตีเพื่อขอให้พระเจ้ายกโทษให้เรื่องที่แม่ไม่ยอมทำหน้าที่ภรรยานายก็ยิ่งทำให้เธอรู้สึกสงสารแม่มากขึ้นรุ่งเช้าเมื่อแม่เห็นโจแอนนาแอบซักเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดก็เข้าไปหาพร้อมบอกให้รู้เธอไม่ได้ป่วยแต่กำลังโตเป็นสาวดังนั้นจึงพยายามช่วยกันปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้บาทหลวงรู้ด้านบาทหลวงเมื่อเห็นแม่กำลังอาบน้ำให้โจแอนนาก็เข้าไปสั่งสอนเธอว่าหน้าที่ของผู้หญิงคืออะไรจากนั้นก็บอกแม่ให้เลี้ยงเธอแบบผู้หญิงได้แล้วเพราะไม่ใช่เด็กอีกต่อไปดังนั้นในเวลาต่อมาเธอเลยต้องออกไปเลี้ยงหมูและก็พบซามูเอลกับชายเถื่อนมาขอดื่มน้ำซึ่งซามูเอลก็จะทิ้งชายเถื่อนไว้แต่ก็ดันหมดสติไปเสียก่อนเธอเลยลากทั้งคู่เข้ามาซ่อนไว้ที่โรงนาหลังโจแอนนาช่วยเอากระสุนออกให้ซามูเอลก็คอยดูแลเขากับชายเถื่อนซึ่งซามูเอลก็ดีกับเธอผิดกับชายเถื่อนที่มักจะทำท่าทางบ้ากามใส่เธอจึงไม่ค่อยชอบหมอนั่นด้านแม่ขณะเตรียมน้ำให้บาทหลวงก็ได้ยินมันเปรยว่าโจแอนนาเริ่มโตเป็นสาวแล้วทำให้แม่ไม่ค่อยสบายใจแล้วยิ่งมาเห็นมาเรียกโจแอนนามาอาบน้ำให้ก็รู้สึกเป็นการไม่ถูกต้องจึงเข้ามาพูดกับมันแต่มันก็ไม่สนใจครับตกดึกแม่พยายามจะชวนบาทหลวงมามีอะไรอะไรด้วยเพื่อกันไม่ให้ไปยุ่งกับโจแอนนาแต่มันก็ปฏิเสธพร้อมอ้างพระเจ้ามีแผนการอื่นแล้วทำให้แม่เครียดมากครับวันต่อมาโจแอนนาถูกบังคับให้จัดการหมูเพราะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงทำให้เธอเสียใจซามูเอลที่แอบเห็นจึงสงสารเธอวันหนึ่งเมื่อแม่มาเห็นบาทหลวงแอบดูโจแอนนาเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ขอโทษกับสิ่งที่เคยทำซึ่งมันก็ยอมรับคำขอโทษเพียงแต่สายไปแล้วดังนั้นจึงตั้งใจจะเอาโจแอนนามาเป็นภรรยาแทนแม่ทำให้แม่โกรธจัดเพราะโจแอนนาเป็นลูกแท้ๆของมันแต่มันก็ไม่สนพร้อมยกคอพระคัมภีร์มาสนับสนุนแบบผิดๆแม่เลยโต้แย้งจนกระทั่งถูกมันทำร้ายรุ่งขึ้นเมื่อโจแอนนาเห็นบาทหลวงพาแม่ออกไปข้างนอกก็รีบนำอาหารไปให้ซามูเอลกับชายเถื่อนกินแต่ชายเถื่อนก็เกิดปวดอึขึ้นมาพอดีซามูเอลเลยวางแผนจะจัดการมันโดยขอโจแอนนาไปหาเชือกมาให้ซึ่งสุดท้ายก็จัดการมันได้สำเร็จโดยที่โจแอนนาได้แต่มองและไม่คิดจะเข้าไปช่วยมันเลยครับต่อมาโจแอนนาก็พบแม่ถูกบาทหลวงใส่ที่ครอบปากเพื่อกันไม่ให้พูดอะไรได้อีกเธอเลยรู้สึกผิดหวังทำให้แม่เสียใจสุดท้ายจึงตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองนั่นเลยทำให้เธอเสียใจมากส่วนบาทหลวงก็โกรธและเอาแต่สาปแช่งแม่ครับขณะบาทหลวงกำลังลงโทษตัวเองที่สั่งสอนแม่ได้ไม่ดีเลยมาทำให้อับอายโจแอนนาก็ออกไปหาซามูเอลเพื่อมีอะไรอะไรกับเขาเขาที่รู้เธอกำลังเสียใจเรื่องแม่เลยเข้าไปปลอบโดยไม่ได้มีอะไรอะไรกันนั่นเลยทำให้เธอรู้สึกดีมากต่อมาบาทหลวงก็มาหาโจแอนนาโดยบอกว่าพระเจ้ายกโทษให้มันแล้วจากนั้นก็พาเธอเข้าโบสถ์เพื่อทำพิธีแต่งงานเธอเลยขัดขืนแต่ก็ไม่สำเร็จแล้วในขณะที่กำลังประกอบพิธีซามูเอลก็เข้ามาช่วยแต่โดยที่ยังไม่หายดีจึงถูกมันจัดการจากนั้นบาทหลวงก็ยึดเอาทองของซามูเอลมาทำให้โจแอนนาตกใจแล้วในคืนนั้นเองเธอก็ถูกเคี่ยนตีและตกเป็นของมันในที่สุดซึ่งพอรุ่งเช้าเมื่อโจแอนนาเห็นบาทหลวงหลับสนิทก็วิ่งหนีออกจากบ้านมาอย่างไม่คิดชีวิตครับปัจจุบันลูกชายได้พาโจแอนนากับลูกสาวหนีเพื่อไปอาศัยอยู่กับปู่ทว่าระหว่างทางมาก็ไปเหยียบอะไรเข้าบางอย่างลูกชายจึงลงไปดูจนถูกบาทหลวงยิงทำให้โจแอนนาเสียใจมากหลังโจแอนนาพาลูกสาวเดินทางมาถึงบ้านปู่ก็เล่าทุกอย่างให้ฟังพร้อมขอร้องปู่ให้ช่วยดูแลลูกสาวส่วนเธอจะอยู่เฝ้ายามเองเมื่อโจแอนนาเห็นบาทหลวงเธอก็พยายามจะยิงแต่ด้วยที่มืดและไกลเลยยิงไม่ถูกมันเลยบอกเธอตอนเจอกันอีกครั้งมันตั้งใจจะยกโทษให้พอรักเธอแต่ไม่ใช่ตอนนี้เนื่องจากเธอเหมือนแม่ของเธอเกินไปมันเลยจะแต่งงานกับลูกสาวของเธอแทนเธอที่ได้ยินอย่างนั้นก็โกรธยิงได้ยินมันขู่เหมือนลูกจะถูกมันจับไปแล้วก็รีบขึ้นไปดูลูกทว่าก็เห็นลูกยังคงนอนหลับสนิทผิดกับปู่ที่ถูกมันจัดการแล้วเธอเลยรีบพาลูกหนีออกมาแต่ก็ไม่ทัน
เมื่อโจแอนนาฟื้นก็พบตัวเองถูกจับมัดติดกับเสาส่วนบาทหลวงก็รอเธอฟื้นเพื่อให้คอยดูมันลงมือกับลูกทำให้เธอรู้สึกแย่แล้วก็เสียใจที่ลูกจะต้องมาพบชะตากรรมเดียวกับเธอดังนั้นจึงพยายามหมุนแขนจนหัวไหล่หลุดกระทั่งออกจากเสามาได้หลังโจแอนนาแก้เชือกให้กับตัวเองได้แล้วก็หยิบตะเกียงโยนเข้าใส่บาทหลวงจนมันถูกไฟคลอกแต่เพื่อความชัวร์เธอเลยยิงมันซ้ำในเวลานี้โจแอนนากำลังสร้างบ้านเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ทว่าน้องชายของแฟรงก์ก็พาเจ้าหน้าที่มาจับเธอขอหาฆาตกรรมแฟรงก์นั่นเป็นเพราะเธอปลอมตัวเป็นลิสและในคืนก่อนที่ลิสจะมาช่วยเธอก็ดันไปจัดการแฟรงก์ก่อนนั่นเองก่อนจบขณะโจแอนนาในฐานะลิสถูกควบคุมตัวไปตัดสินข้อหาฆาตกรรมก็ตัดสินใจกระโดดหนีลงน้ำพร้อมๆกับที่มีเสียงของลูกที่ตอนนี้โตเป็นสาวและมีครอบครัวแล้วบรรยายว่าเธอจดจำแม่ได้เพราะเป็นนักสู้และคงคิดไว้แล้วว่าเธอจะเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งที่สำคัญเธอก็รู้สึกเหมือนแม่ยังคอยดูแลปกป้องและอยู่ใกล้ๆกับเธอเสมอสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของโจแอนนาที่ถูกพ่อตัวเองขืนใจจนต้องหนีออกจากบ้านแต่ก็ดันถูกขายไปเป็นสาวไซร์ไลน์ทว่าพ่อก็ยังคงตามมาราวีไม่เลิกจนเธอต้องหนีอีกครั้งและแม้จะจัดการพ่อได้แต่ก็มารู้ภายหลังว่าคนที่เธอสวมรอยดันเป็นฆาตกรเธอเลยต้องถูกจับสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจกระโดดหนีลงน้ำซึ่งหนังเองก็ไม่ได้เชื่อเลยว่าเธอรอดหรือเปล่าเพียงแต่ลูกสาวของเธอยังคงรู้สึกว่าเธอคอยดูแลและอยู่ด้วยเสมอครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Brimstone หนังได้คะแนนจาก IMDB 7.0 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ